นี่พวกเธอไปว่ายน้ำกันเถอะฉันไม่ไปจ้าเธอไปเลยกันจังเอ้าทำไมล่ะก็พวกเธอเนี่ยแต่งตัวกันมาซะดิบดีเลยนะเนี่ยจะไม่ลงน้ำหน่อยหรอโอ๊ยไม่ลงจ้ะเธอลงก่อนเลยนะเพราะว่าฉันเนี่ยฉันนั่งสวยๆอยู่ตรงนี้น่ะแหมพวกเธอสองคนเนี่ยนะไปซื้อหมวกร้านเดียวกันใช่ไหมเนี่ยเฮ้อเธอเนี่ยนะรู้ดีตลอดเลยนะแล้ววันนี้เนี่ยนะอาจารย์ก็ไม่อยู่ด้วยน่ะพวกเราน่ะก็เลยอิสระนะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไหว้หรือไม่ไหว้นะคะก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฉันเนี่ยเตรียมห่วงยางมาดีเลยแหละหุยนานๆทีนะเราจะได้เห็นหนุ่มๆเนี่ยโชว์สติ๊ดแพคกันนะคะนี่ว่าแต่นะชั่วโมงนี้เนี่ยมีรุ่นพี่เนี่ยมาว่ายน้ำด้วยนะเธอโอ้ยฉันเห็นแล้วเลยอยากที่อยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมล่ะจ๊ะบังเอิญเลยจริงๆนะฉันไม่อยากเจอรุ่นพี่เลยอ่ะแต่ก็ต้องเจอนะรอบที่แล้วอ่ะนะฉันเกือบตายแน่แต่ว่าฉันเนี่ยก็รอดมาได้น่ะฮะอะไรนะเธอทำอะไรมาหรออ๋อคือรอบที่แล้วอะนะฉันน่ะจับได้ว่ารุ่นพี่เนี่ยยังคบหากับไลบาลุนะฉันก็เลยขับรถเสียหลักน่ะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่มีแผลเลยนะยะอย่างว่าแหละคนดีพาคุ้มครองนะจ๊ะเฮ้ยอย่างเธอเนี่ยนะพาคุ้มครองงั้นจังก็พูดไปโอ๊ยฉันไม่คุยแล้วเรื่องเนี้ยเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่านะนี่งั้นจังเธอดูนั่นสิหัวหน้าห้องเนี่ยแอบมองเธอตลอดเลยนะยะหัวหน้าห้องเนี่ยนะแอบมองฉันน่ะใช่แล้วย่ะไม่ใช่ก็ลองหันไปดูสิจ๊ะไหนอ่ะโอ้จริงๆด้วยหัวหน้าห้องกำลังแอบมองฉันอยู่น่ะแล้วเขาก็ทำท่าบอกมือทักทายฉันด้วยนะพวกเธอให้ตายเถอะเห็นไหมเป็นยังไงล่ะหัวหน้าห้องเนี่ยสงสัยจะแอบชอบเธอนะยะกันจังเหรอแอบชอบฉันเนี่ยนะไม่น่าจะใช่หรอกมั้งก็หัวหน้าห้องเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าฉันเนี่ยเพิ่งอกหักมาจากรุ่นพี่น่ะแหมแล้วใครจะแคร์เหรอยะนี่ตอนนี้เนี่ยนะเธอเนี่ยก็โสดไม่ใช่หรอฉันว่านะหัวหน้าห้องเนี่ยก็ไม่แย่เลยนะยะล่อนใช่เลยย่าเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยเท่จะตายนี่พวกเธอฉันถามจริงๆแหละนี่พวกเธอจะเชียร์ให้ฉันเนี่ยไปกุ๊กกิ๊กกับหัวหน้าห้องเนี่ยนะย่าใช่แล้วไม่ลองก็ไม่รู้นะยะฉันว่านะเธอเนี่ยหัดเอาคืนรุ่นพี่ซะบ้างนะให้เขาเนี่ยได้รู้ว่ายันจังเนี่ยก็มีหนุ่มใหม่ได้นะอุ๊ยก็นั่นนะสิตอนนี้เนี่ยนะร่างมารลายเนี่ยได้เข้าสิงฉันแล้วนะยะการเอาคืนรุ่นพี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแผนที่ดีเหมือนกันนะยะงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเล็งเป้าไปที่หัวหน้าห้องแล้วกันนะยะพวกเธอขอบคุณนะจ๊ะที่แนะนำฉันนะยะไปจ้ะจะมัวรอช้าอะไรอยู่หรือใจยันจังก็ลุยไปเลยสิจ๊ะได้เลยขอบคุณพวกเธอนะยะนี่สรุปแล้วเนี่ยพวกเธอเนี่ยนะก็คงจะมาแค่ยืนสวยๆแล้วก็มาอ่อยผู้ชายใช่ไหมล่ะฮึนี่เธอเนี่ยนะเป็นเพื่อนที่แสนรู้จริงๆเลยผู้ชายในห้องของเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครหน้าตาดีเท่าหัวหน้าห้องจริงๆนั่นแหละจ้ะโอ้ยยันจังนี่เธอเพิ่งรู้เลยยะดูสิผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆหัวหน้าห้องเนี่ยก็ดูเหมือนจะดีนะแต่ว่าไม่ใช่สเปคฉันเท่าไหร่เลยนะส่วนผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็แบบว่าบ้าพลังด้วยนะไม่ชอบเลยฉันว่าหัวหน้าห้องนี่แหละเลิศสุดละแฮมสวัสดีค่ะหัวหน้าห้องอ๋อสวัสดีครับยันจังอ๋อพอดีว่าเราเนี่ยไหว้ไปแล้วนะยันจังลงไปไหว้สิเออก็แง่ละค่ะแต่ว่าฉันเนี่ยจะเดินมาชวนนายเนี่ยไปกินข้าวหลังเลิกเรียนน่ะสนใจไหมฮะจริงเหรอได้สิงั้นเดี๋ยวเจอกันนะยันจังได้จ้าแล้วเจอกันนะ
งั้นฉันขอตัวไปว่ายน้ำก่อนแล้วกันนะจ๊ะได้ครับอุ้ยทำท่าอะไรของเขาน่ะนี่อย่าบอกนะว่าหัวหน้าห้องกำลังยืนเชียร์เราอยู่น่ะจะบ้าหรอฉันแค่จะลงมาว่ายน้ำเนี่ยไม่เห็นจะต้องทำท่าอะไรแบบนั้นเลยโอ้ยไปดีกว่าโอ้ยน้ำเย็นชะมัดเลยอ่ะหุยดูนั่นสิผู้หญิงสองคนนั้นน่ะน่าจะเป็นเพื่อนในห้องของฉันนะว่าแต่ทำไมวันนี้เนี่ยรุ่นพี่อ่ะถึงมาว่ายน้ำล่ะปกติรุ่นพี่เนี่ยควรจะไปเรียนวิชาอื่นแล้วนี่นาพวกหล่อนสองคนเนี่ยนะมันร้ายจริงๆเลยอ่ะอุ๊ยซวยแล้วฉันเผลอขึ้นฝั่งมาน่ะนี่จีจี้เธอไม่ไปว่ายน้ำหรือจ๊ะโอ้ยฉันไม่ไปหรอกอย่าฉันชอบอยู่แถวๆนี้น่ายันจังหืมหมั่นไส้ชะมัดเลยอ่ะลุงพี่ทำมาเป็นยืนเก๊กหล่อแหวะไม่เห็นจะชอบเลยไอคนไหลใจเต้าชู้นี่จีจี้รุ่นพี่ทักทายเราด้วยอ่ะไม่ฉันจะไม่ยอมใจอ่อนจ้ะนี่จีจี้เธอนะอยู่แถวๆนี้เนี่ยก็ระวังตัวด้วยล่ะอ้าวระวังตัวเรื่องอะไรหรอจ๊ะอ๋อก็แถวนี้เนี่ยสิมันมีผีนะสิจ๊ะอะไรนะมีผีเนี่ยนะใช่แบบว่าผีตัวนี้เนี่ยนะชอบหลอกนะคะชอบหลอกคนอื่นไงอ๋อเอ็นจังโอเคฉันขอบคุณนะที่เตือนฉันหน้านี่แล้วเธอเนี่ยนะก็ไม่ยอมไปว่ายน้ำหรอคะฉันก็ไม่ไปน่ะฉันชอบอยู่แถวนี้เหมือนกันน่ะทำไมหรอผู้ชายคนนี้เป็นใครอ่ะอุ๊ยเอาจริงไหมหล่อนะอาจจะดูเป็นเด็กติ๋มนะแต่ว่ามันดูเท่นะรุ่นพี่เนี่ยนะมีเพื่อนหล่อขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าหน้าตาหล่อๆแบบนั้นเนี่ยจะเจ้าชู้เหมือนกันหรือเปล่าน่ะนี่นายเมื่อไหร่นายจะกระโดดลงไปล่ะฮะฉันเห็นนายเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะอ๋อเดี๋ยวก็ลงไปเองล่ะทำไมล่ะฮะมีปัญหาหรือไงโอ๊ยไม่มีหรอกอย่าแต่ว่าฉันเนี่ยรำคาญตาน่ะฮึวิฉันว่านะทั้งห้องเนี่ยมีหัวหน้าห้องนี่แหละค่ะที่ดูปกติแล้วก็หล่อที่สุดแล้วน่ะนี่พวกเธอฉันว่านะเรากลับห้องกันดีกว่าฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วนะยะได้จ้าไปล้างเนื้อล้างตัวกันดีกว่านะยะพวกเธออุ๊ยรุ่นพี่หายไปไหนอะเมื่อกี้ยังยืนอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะนี่ยันจังเธอเลิกสนใจรุ่นพี่ได้แล้วนะยะหล่อนนี่พวกเธอฉันเลิกไม่ได้หรอกยะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยคือรักแรกของฉันนะยะโอเคอุ๊ยแต่ว่ามันมีผู้หญิงคนนึงหายตัวไปด้วยนะสองคนนั้นหายไปด้วยกันอย่างนั้นหรออย่าบอกนะว่าฉันไม่อยากจะคิดเลยแต่ก็นะมันคือนิสัยของลุงพี่นี่นาไปดีกว่าฉันไม่อยากรับรู้อะไรแล้วน่ะอุ๊ยเหมือนว่าข้างในเนี่ยจะมีคนอยู่ด้วยนะยะหล่อนไปอย่าไปสนใจเลยจ้ะล้างตัวกันดีกว่าอย่าหล่อนเฮ้นั่นมันรุ่นพี่กับจีจี้นี่นาพระเจ้าฉันงงค่ะเดี๋ยวนะจีจี้คือเพื่อนของฉันแต่รุ่นพี่กลับไปยุ่งเนี่ยนะอะไรการรุ่นพี่จะไม่พักเลยหรอจ๊ะฮึถามจริงไม่อยากจะเห็นเลยอ่ะดูสินางจีจี้เนี่ยนะกำลังยืนกอดรุ่นพี่อย่างเดียวเลยอ่ะฉันไม่อยากเห็นอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยฉันเบื่อออกจากนี่กันดีกว่านะพวกเธอขนาดในห้องน้ำนี่นะก็ไม่เว้นเลยนะจ๊ะรุ่นพี่เนี่ยร้ายจริงๆเลยอ่ะไปเถอะฉันไม่อยากเห็นจริงๆแหละนี่ยันจังเห็นไหมจ๊ะว่ารุ่นพี่เนี่ยไม่ได้สำนึกผิดกับเธอเลยน่ะใช่เธอต้องเอาคืนให้สะสมแล้วนะยะโอเคโอเคต่อจากนี้เนี่ยฉันจะเอาคืนลุงพี่ให้สะสมกระจายเลยละจ้ะดีมากยันหล่อน
ฉันเนี่ยนะอดหมั่นไส้รุ่นพี่ไม่ได้เลยน่ะหล่อนะแต่ว่าใจร้ายน่ะนี่เลวชะมัดเลยจริงจ้ะโคตรเลวเลยต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นแผนการเอาคืนรุ่นพี่ให้สาสมกระจายเลยนะจ้ะยังไงฝากทุกคนนะคะติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะว่ายันจังเนี่ยจะเอาคืนรุ่นพี่ยังไงนะคะโดยที่เราเนี่ยจะมีเพื่อน2คนนะคะคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยช่วยเหลืออยู่ข้างหลังค่ะ แค่คิดเนี่ยก็สะใจแล้วนะคะเอาล่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน